ครับพบกับรายการแชะช็อปแชทแบบหมอนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะพาทุกท่านครับท่องเที่ยวไปรอบๆศรีราชครับพบกับสถานที่ที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าหนังสือครับสามารถเขียนเล่าเป็นประวัติศาสตร์ได้ดีนะครับอาหารครับก็เป็นสิ่งที่สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ได้ไม่แพ้กันครับวันนี้ผมอยู่ที่ชุมชนกุดีจีนครับจะพาทุกท่านนะครับรวมทั้งแขกรับเชิญของเราครับไปทำอาหารนะครับชาววังและรับประทานอาหารโปรตุเกสครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องไปตามหาแขกรับเชิญของเราก่อนครับตามผมมากันเลยครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับเขาบอกว่าเขาจะมารอผมอยู่ในซอยกุดีจีนครับอ๋อนั่นนี่ครับกำลังถ่ายรูปเซลฟี่อยู่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นี่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับนายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองนะครับหรือว่าหมอเก่งนะครับปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3ภาควิชานิติเวชศิริราชครับผมดูหน้าแล้วก็คุ้นมากนะครับแต่พอมาบอกว่าอยู่นิติเวชแล้วเนี่ย หนาวแทนเลย แต่ก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องส่วนตัวของหมอเก่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องถามก่อนนะว่าเคยทานอาหารชาววังแล้วก็อาหารโปรตุเกสไหมโหยากแล้วไม่เคย ไม่เคยโดยส่วนตัวก็ไม่เคยนะครับงั้นดีเลยฮะวันนี้เนี่ยเทปนี้ของเรานะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แขกรับเชิญรวมทั้งตัวผมเองครับไปลองรับประทานแล้วก็ทำด้วยนะทำอาหารชาววังต้องมีทำอาหารด้วยใช่ฮะเตรียมมาเต็มที่ไม่ได้เตรียมอะไรแล้วก็เตรียมรับประทานอาหารโปรตุเกสด้วยครับที่ชุมชนกุดีจีนครับจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับเย่ทางไหนตรงนี้ครับถึงแล้วครับที่เราจะมาชิมอาหารชาววังนะครับอาหารโปรตุเกสกันครับเรียกว่าร้านอาหารบ้านสกุลทองครับดูข้างนอกนี่ก็เหมือนเป็นบ้านไม้โบราณธรรมดาเลยนะครับถ้าไม่บอกว่าเป็นร้านอาหารนี่รู้ไม่ออกอ๋อครับนี่ครับแขกรับเชิญของเราอีกท่านนึงครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านใช่มั้ยครับเจ้าของบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับก็คณิษฐาสกุลทองค่ะที่บ้านเราเนี่ยจะเปิดต้อนรับลูกค้าในเมนูอาหารของว่างชาววังแล้วก็สำหรับโปรตุเกสค่ะสำหรับโปรตุเกสด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชวนหมอเก่งนะครับไปลองทำอาหารแต่ว่ารอช้าไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในข้างนอกดูเป็นบ้านธรรมดานะฮะข้างในยิ่งธรรมดากว่าก็ต้องพิเศษอีกจ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยครับร้านอาหารเนี่ยครับเปิดมานานหรือยังครับก็ตันทำมาก็ประมาณ7ปีแล้วค่ะจันเจ็ดปีแล้วผมนึกว่าประมาณสัก2ชั่วโมงเปิดร้านเมื่อกี้อ๋อเปิดรับเราใช่ไหมใช่ได้ยินเสียงแว่วๆก็เลยเปิดหน้าบ้านไปดูค่ะเล่น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 แล้วก็สูตรอาหารที่นี่ล่ะครับก็จริงๆแล้วอาหารโปรตุเกสที่นี่นะคะทุกบ้านเขาทำเป็นหมดแต่บ้านเราเป็นบ้านแรกที่นำมาต่อยอดทำการค้าแล้วก็เผยแพร่ให้คนข้างนอกเป็นที่รู้จักค่ะงี้บ้านรอบๆก็ได้อานิสงส์ไปด้วยหรือเปล่าฮะก็จริงๆมันก็ทำให้เศรษฐกิจยั่งยืนคนก็อยู่ในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านค่ะทีนี้ก่อนเข้าห้องอาหารเดี๋ยวพี่ตาลขออนุญาตแนะนำคุณหมอกับน้องเก่งก่อนว่าอันนี้ค่ะก็คือคุณชวดเฮงนะคะจะเป็นบรรพบุรุษของต้นสกุลทองเป็นคุณชวดลูกของคุณชวดค่ะอ๋อต้องรีบไหว้ไปครับส่วนด้านนู้นค่ะก็จะเป็นคุณชวดชวีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกเสี้ยวโปรตุเกสที่มาจากอยุธยาตอนที่หน้าบ้านนี่ติดแบบรูปนะครับมีไปออกหลายรายการเลยหลายช่องเลยใช่ไหมครับก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นงานคล้ายๆโอท็อปใช่ไหมใช่แต่ว่าในช่วงของเราเนี่ยการทำโอท็อปค่อนข้างยากเพราะว่าต้องมีออยมีอะไรหลายอย่างที่เราก็เลยถือว่าถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยที่มีความสนใจในอาหารอยากจะมาลองชิมหรือว่าอยากจะมาลองทำอาหารเนี่ยเราก็ยินดีเปิดบ้านต้อนรับมีหน้าเราวันนี้เราก็เลยพาน้องเก่งครับแล้วก็ตัวผมด้วยมาทำอาหารกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำอาหารครับเราจะต้องไปผ่านขั้นตอนนึงซึ่งสำคัญมากเลยไปล้างมือไปล้างมือก่อนเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนทำอาหารครับสองคนเป็นรายการหมอจริงๆฮะไปครับเพราะว่ามือของเราเนี่ยนะครับเป็นแหล่งแพร่เชื้อนะครับมีเชื้อโรคติดมือตลอดเวลาแล้วก็จะแพร่เชื้อไปตลอดเวลาก็ควรล้างมือนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับผมต่อไปเนี่ยหลังจากเข้าห้องน้ำหรือว่าไปทำกิจกรรมที่แบบทำให้มือสกปรกก็ควรล้างทุกครั้งพี่แตนครับเดี๋ยวพี่แตนทำอาหารใช่ไหมครับล้างด้วยเชิญมาล้างมือเลยครับ
ตอนนี้เราก็ล้างมือเสร็จแล้วนะครับจะมาทำอาหารเมนูชื่อว่าค้างคาวเผือกค้างคาวเผือกก็คงจะต้องมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่าค้างคาวเผือกเนี่ยทำมาจากค้างคาวสีขาวหรือเปล่าครับผมโอ้โหนี่จริงๆไม่อยากถามเลยแต่ถามเผือกว่าทำจากเผือกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือที่เขาเรียกว่าค้างคาวเผือกเพราะว่าการผลิตตัวเนี่ยมันจะเหมือนค้างคาวที่นอนคว่ำหัวเบาะต้นไม้นอนเวลากลางคืนก็คือเป็นทรงสามเหลี่ยมมันไม่ได้ห้อยหัวลงหรอครับเวลามันนอนก็นั่นแหละค่ะคุณหมอห้อยหัวลงเป็นสามเหลี่ยมลงมาแล้วส่วนประกอบก็จะมีเผือกมีเผือกเนี่ยนะคะที่ถ้าไม่มีเผือกนี่จะมันเป็นค้างคาวนะถ้าสมมติว่าเป็นกล้วยก็จะเป็นค้างคาวกล้วยเป็นค้างกล้วยอันนี้อะไรครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นไส้ของคาวเผือกนะคะมันก็จะเป็นไส้หน้ากะฉีกุ้งหรือว่าที่น้องเก่งอาจารย์เคยทานข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ๋อนี่คือทำมาเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้จะเป็นกะทิค่ะกะทินะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งมันตัวนี้จะเป็นข้อที่ขาดนี่เป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแป้งมันแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายมันเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็นแป้งนวลเพราะว่าเวลาการทำขนมเนี่ยต้องใช้ตัวแป้งมันเนี่ยค่ะมาประกอบในรายการเราจะมันหรือไม่มันอยู่ที่แป้งมันนี่แหละครับนะถ้าไม่มีแป้งมันรายการจะไม่มันนะฮะยังไงฝากรายการทีมงานใส่จังหวะติ่งโป๊ะตรงนี้ให้จานนิดนึงนะจะได้ฮ่าๆหน่อยแหมเราทำต้องทำยังไงบ้างครับเอาเผือกนะคะตำเลยค่ะอาจารย์ข้างข้าวเผือกเนี้ยนะคะจะเป็นตำรับของท่านเจ้าครอบครองอยู่ซึ่งเป็นภรรยาของกรมพระราชวังหลังค่ะซึ่งทุกปีที่ศรีราชเป็นเองนะครับพอครบวันที่วงโคจรของท่านทั้งสองพระองค์ทุกปีเนี่ยทางบ้านสกุลทองเราจะได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ศรีราชสั่งไปทำบุญทุกปีนะคะเคยกินแต่ตอนนั้นไม่รู้ถึงประวัติความเป็นมานะครับอันนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วนะโอ้โหฝีมือนะครับดีมากเลยค่ะดีมากน้องเก่งล้างมือแล้วจะลองคลุกเคล้าไหมคะต้องทำยังไงบ้างครับคลุกเคล้าไม่เป็นนะเดี๋ยวพังหลังจากที่บดเผือกเรียบร้อยนะครับต้องเอามาคลุกกับกะทิแล้วก็แป้งสาลีนะคะก็จะเป็นตัวเผือกความจริงต้องแข่งกันนะต้องแข่งนะคะน้ำกะทิเราก็จะใส่ไปประมาณนะคะไม่ต้องมากแค่เป็นการสมานระหว่างเผือกกับแป้งกะทินี่ต้องใช้หัวกะทิไหมครับใช่ค่ะหัวกะทิหัวกะทิเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความเค็มอันนี้เราล้างมือสะอาดแล้วก็ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะมันเนี่ยฮะมันต้องมีวิธีการเลือกไหมครับก็ของเราจะใช้เผือกที่ซุยค่ะอาจารย์อ๋อใช้เผือกก็เรียกเผือกขาวเผือกขาวนะครับแล้วต้องอ่อนต้องแก่แค่ไหนอะไรยังไงครับก็เป็นปกติแล้วค่ะที่เขาขายทั่วไปแต่เราจะเน้นเป็นเผือกขาวเพราะว่ามันจะดีกว่าไก่จุ่มบอกเก่งครับจะต้องปั้นให้มันเป็นก้อนๆเหมือนแบบประมาณเด็กสองขวบครึ่งเล่นดินน้ำมันอ่ะนั่นเลยเสร็จแล้วปั้นเป็นก้อนได้แล้วเก่งแล้วก็ทำนี้ได้เลยค่ะเพราะเราล้างมือสะอาดแล้วก็ทานกันเองนะคะต้องย้ำหน่อยว่าเราล้างสะอาดจริงทีนี้เนี่ยเราก็จะปั้นอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยค่ะเราต้องเอามือแตะแป้งนวลใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเวลาประดิษฐ์ตัวจริงด้วยฮะพอเอามือแตะแป้งพอลืมขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยฮะตอนแรกติดมือหนักเหนื่อยเหนื่อยหลับเลยเสร็จแล้วก็ไปใส่ไส้ใช่ไหมครับนะครับก็ใส่เข้าไปใช่ไหมครับโอ้แค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วครับหมายถึงคนนะครับเราก็จะเอานิ้วเนี่ยค่ะแตะแป้งนวลอยู่ในการทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนข้าวต้มน้ำบุญนะคะอาจารย์หรอข้าวต้มน้ำบุญนี่มันหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยก็ข้าวเหนียวสามเหลี่ยมนี่เขาทานกับน้ำเชื่อมอะค่ะอ๋อ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 อ่ะเราก็มาถึงขั้นตอนการทอดเลยใช่ไหมครับหลังจากนี้ครับที่ผมปั้นแล้วนี่พี่ใดของเป็นคนทำเองกันนะคะอาจารย์จะได้นะคะได้ครับเดี๋ยวต้องชิมซะแล้วครับค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้มือยังเลอะแค่ถูเลยอะค่ะจะหยิบเลยไหมคะหรือจะไปล้างมือตอนนี้เราก็ยังสะอาดอยู่ใช่ไหมสะอาดผมก็กินได้แต่มันร้อนนะร้อนไม่ร้อนแม่อาจารย์ลองก่อนไหมไม่ร้อนมากค่ะอาจารย์หมอหยิบได้เลยค่ะผมต้องกินของอันที่ผมนี่อันที่ผมทำนี่ครับอันนี้ที่ผมทำเหมือนแทนที่มันจะมี3มันก็มี4นะแล้วมีอันเดียวในโลกครับอันนี้น่าจะเป็นผมแล้วทำเองด้วยโอ้ยแดงร้อนอยู่เลยฮะอืมนี่ครับควันเนี่ยออกเลยครับคุณผู้ชมอร่อยอร่อยไม่ร้อนมากครับ
อร่อยมากแต่อันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการเพิ่งได้ทานครั้งแรกครับเพราะว่าไส้ก็อร่อยแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเผือกครับส่วนข้างนอกก็จะกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในคำจีนี้ถ้าเกิดว่าต้องทานร่วมกับผักด้วยไหมครับใช่ค่ะเวลาตอนจัดการเสิร์ฟทีเราจะมีทานเป็นเครื่องเคียงก็คือน้ำอาจารย์ค่ะโอ้ยังไงอร่อยครับอร่อยมากเดี๋ยวเราไปทานแบบของเต็มๆเลยดีมั้ยใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่โต๊ะของว่างชาววังสำหรับโปรตุเกสเต็มโต๊ะนะคะเจอกันครับค่ะครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแชะช็อปแชะแบบหมอๆนะครับซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านสกุลทองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาชิมอาหารชาววังใช่ไหมครับแล้วมีบางรายการเนี่ยก็จะเป็นอาหารโปรตุเกสด้วยเมนูแรกที่เราจะรับลูกค้านะคะก็จะเป็นของว่างชาววังซึ่งวันนี้เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีช่อม่วงกับช่อม่วงหลุ่มซึ่งเป็นของว่างชาววังที่มีชื่อในกาเพเรือชมเครื่องคาราวานที่สองนะคะซึ่งตรงนี้ในการทำงานของเราเนี่ยเราเน้นว่าคือสมัยเราเรียนเด็กๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าตาเพราะว่าตอนสมัยมัธยมเราน่าจะต้องได้เรียนกันแต่ว่าถ้ามาทานข้าวที่เนี่ยสิ่งแรกที่ได้ต้องได้ความรู้จากอาหารที่ทานก่อนสิ่งที่สองคือเราต้องมีสอบไหมถ้าเกิดว่าสอบไม่ผ่านแล้วอดกินอะไรเงี้ยครับแล้วนี้ล่ะครับอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นกระทงทองไส้สับพะแยกค่ะสับพะแยกเนี่ยจะมาจากรากศัพท์คำว่าซับเช่ที่แปลว่าสับแล้วเวลาเราทานเราต้องทานจากอาหารว่างก่อนป่ะใช่ค่ะเริ่มเลยครับกินเลยเหรอซับเช่นี่ครับมาจากเป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่าซับเป็นคำกริยาในการกระทำอ่ะผมมากินน้ำลายเอื้อกๆเลยเหมือนเป็นแกงกะหรี่นะครับขมิ้นค่ะเป็นขมิ้นนะครับนะเราก็เริ่มอันนี้ผมขอทานอันนี้คือช่อม่วงใช่ไหมครับไส้ไก่ดูสวยมากเลยครับนะเนาะแล้วก็หลังจากที่เราทานของว่างเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยมากแล้วสีม่วงนี่คือทำจากอันนี้จะทำจากน้ำดอกอัญชันค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงก็จะทำให้ได้สีม่วงตามธรรมชาติเหมือนมีมะนาวอยู่ด้วยฮะออกเปรี้ยวนิดออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็หลังจากเราทานของว่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทานเป็นสำหรับโปรตุเกสค่ะก็ที่เป็นเมนูเด็ดที่ลูกค้าชอบที่สุดก็จะเป็นขนมจีนแกงไก่คั่วหรือขนมจีนโปรตุเกสค่ะจ้ะมันต่างจากขนมจีนทั่วไปยังไงครับคืออันนี้นะคะเท็กเจอร์ของเขาก็คือว่าอาหารโปรตุเกสเนี่ยเราจะเน้นหนักไปทางเครื่องเทศเป็นหลักเมนูนี้จะหอมเครื่องเทศก็คือจะเป็นรากผักชีรากผักชีแล้วก็มีแกงแดงของบ้านเราเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่ขนมจีนนะเป็นขนมโปรตุเกสก็ทานหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็คือขนมจีนโปรตุเกสที่ต่างจากขนมจีนบ้านเราคือรสชาติจะไม่จัดจ้านมันจะกลมกล่อมอะค่ะจะกลมกล่อมคือต้องบอกก่อนว่าอาหารโปรตุเกสเนี่ยจะออกหวานนิดนึงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ทางร้านเราบ้านเราเนี่ยทำหวานน้อยลงแล้วแต่ก็คงจะต้องขอติดหวานไว้นิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะเสียเรื่องอัตลักษณ์รสชาตินะคะอร่อยมากอะผมชอบหวานกินงานน้ำลายไหลย่อยๆลงแล้วเมนูต่อไปล่ะครับก็เมนูต่อไปอันนี้ก็จะเป็นต้มเค็มโปรตุเกสค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนสโลกน้องเก่งชอบไหมปกติอยู่บ้านไม่ใช่ช้อนกินจริงจังอันนี้ยกจานเลยเมนูต้มเค็มโปรตุเกสค่ะจานเหมือนพะโล้บ้านเราแต่ของเขาจะใส่แค่พริกไทยอย่างเดียวอันนี้เมนูที่สามจะเป็นหมูซาโมนะคะอันนี้เดิมทีเขาจะทานเป็นมิสเต็กเนื้อเช้านะคะปังแต่ที่บ้านเราปรับมาเข้ากับโต๊ะกับสำหรับไอ้ที่ป้ายอยู่นี่คือเนยเลยค่ะอร่อยมากครับคือไอ้อันนี้เป็นอะไรฮะเป็นหมูหรือเป็นหมูในสำหรับจะเป็นหมูนะครับอันนี้จะค่อนข้างทำยากเพราะว่าเราต้องคือวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยจะเป็นร้านที่เราคัดสรรแล้วนะคะแล้วก็สันในเนี่ยก็ต้องเป็นสันในชั้นดีก็คือแล้วเอามาที่เห็นขาวๆเนี่ยค่ะก็คือเขาเป็นกลยุทธ์ของคนโบราณคือเวลาอบมันจะทำให้แห้งใช่ไหมคะเขาก็จะใส่มันหมูซึ่งเราหั่นเป็นแห้งระยะลงไปพอเอาไปอบไปทอดเนี่ยมันก็จะทำให้มันเนี่ยซึมผ่านมาแล้วอาหารที่อร่อยต้องบอกว่าต้องทำกับน้ำมันหมูน้ำมันสัตว์เนี่ยค่ะจะดีกว่าเพราะว่าถ้าทอดด้วยน้ำมันพืชบางทีมันจะแห้งแล้วก็อันนี้แหละครับดูแล้วเหมือนแกงส้มใช่ค่ะอันนี้จริงๆมันเป็นลูกเสี้ยวถ้าเข้าใจง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเราจะเรียกว่าจับฉ่ายใส่เครื่องเทศแต่ถ้าเป็นภาษาโปรตุเกสเราจะเรียกว่ามอร์ฟาโดซึ่งเมนูนี้ทางโปรตุเกสนะคะเขายังมีคำทานกันอยู่
ความรู้เนี่ยจะได้จากท่านทูตโปรตุเกสเนี่ยค่ะที่มาทานข้าวที่บ้านตอนที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่ๆเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วมาทานที่บ้านนี้เลยฮะใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีแอร์ด้วยยังไม่มีแอร์ค่ะยังนั่งร้อนกันอยู่ค่ะในหน้าต่างก็ยังปกติแล้วก็อันสุดท้ายที่แนะนำก็จะเป็นขนมทองเอกนะคะที่เป็นตำรับของที่บ้านอันนี้สีที่มันจะสวยในสวนมันจะขึ้นจากไข่เป็ดในแต่ละครั้งที่เราได้แต่เฉพาะไข่เป็ดเท่านั้นไข่แดงจากไข่เป็ดแล้วก็มีกะทิสดแล้วก็น้ำตาลทรายเดี๋ยวเราต้องชิมแต่ต้องทานอาหารคาวให้เรียบร้อยก่อนโอ้อาหารแบบดูละลานตามากอันนี้ขนาดจัดชุดเล็กนะไม่รู้ว่าราคาแพงไหมครับก็โต๊ะนี้นะคะถ้าลูกค้าอยู่ที่1-4ท่านจะอยู่ที่ท่านละ700บาทค่ะถ้า5ท่านขึ้นไปก็อยู่ที่ท่านละ650บาทค่ะแล้วนอกจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะโทรเข้ามาแล้วก็มารับทานที่นี่แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นที่เราสามารถไปทานอาหารอร่อยๆอย่างนี้อีกได้ไหมครับคือตอนนี้จะเปิดเฉพาะที่บ้านค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าทางห้างหลายแห่งที่มาคุยแล้วก็อยากจะเชิญให้ไปเปิดร้านแต่ด้วยศักยภาพของเราเนี่ยเรายังเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆอยู่ตอนนี้ก็ยังรอผู้ใหญ่ใจดีที่จะสนับสนุนอยู่ค่ะถ้าได้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนแล้วก็อาจจะโตขึ้นก็ได้จะบอกว่าโทรแล้วก็ไปทำอาหารให้ทานที่บ้านได้ด้วยได้ค่ะเพราะของเราเนี่ยเราจะเน้นจัดเป็นทีมแคตเตอริ่งด้วยหรือว่าคือเราตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดนะคะแค่แต่ว่าอยากจะได้อะไรแบบไหนถ้างั้นก็คือถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะก็ตามเบอร์โทรแล้วก็ไปดูกันได้ที่ Facebook ค่ะตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นอาหารสยามโปรตุเกสบ้านสกุลทองคุณจริงๆค่ะยาวเลยแหละใช่ๆเพราะว่าบางทีเหมือนลูกค้าเซิร์ชคำว่าโปรตุเกสมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ถ้าเซิร์ชคำว่าบ้านสกุลทองบางทีเขาจะหายากไงคะแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่แตนฮะช่วงสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรบ้างครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอแล้วก็น้องเก่งครับยินดีครับมาช่วยโปรโมทให้ทางร้านอาหารประสูทองและที่ทำได้ก็ต้องเป็นทางศรีราชนะคะที่เล็งเห็นถึงการร่วมอนุรักษ์อาหารวัฒนธรรมไทยโปรตุเกสที่มันจะไม่สูญหายไปจากสังคมบ้านเราเนาะอย่างน้อยถ้าท่านใดที่ได้ติดตามชมรายการกับทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ขอเน้นย้ำว่าจองล่วงหน้า3วันนะคะเผื่อเดี๋ยวแบบไปหาคุณหมอดูแล้วอยากจะมาทานเลยเนี่ยไม่มีนะคะเราจะยกต้มมาต้มนึ่งเยอะนะต้องเตรียมนึ่งแบบโอ้โหอาหารหมูนี่นิ่มมากเลยนะครับต้องใช้เวลาเป็นวันใช้ทำมันเป็นวันจริงๆเราหมดแก๊สก็เป็นถังแม่นะครับก็สามารถที่จะมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกในช่วงที่3ของรายการครับก็เลยมาคุยกับแขกรับเชิญของเราว่าหมอเก่งเนี่ยนะครับไปเป็นเดอะสตาร์มานะไปประกวดเดอะสตาร์มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีความเป็นไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับช่วงนี้เรา3คนกินทานอาหารกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญครับหมอเก่งวายโยอัศวะรุ่งเรืองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นแพทย์จำบ้านชั้นปีที่3ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ครับผมนิติเวชศาสตร์ครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะรู้ก่อนเลยว่ามีพี่น้องกี่คนครับผมเป็นลูกคนเดียวครับไม่มีพี่น้องตอนแรกจะถามว่ามีพี่น้องกี่คนแล้วพี่น้องเนี่ยหน้าตาดีอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่า มีคนเดียวเลย มีคนเดียวครับมีคนเดียวแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะคือเราเรียนเป็นแพทย์ใช่ไหมคิดว่าใช่นะคิดว่าใช่เอามั่นใจแล้วใช่ไหมยังไม่มั่นใจเลยแต่คิดว่าใช่แต่ว่าก็เคยมีช่วงหนึ่งที่คือไปเป็นอะไรนะไปร่วมประกวดเดอะสตาร์ใช่ไหมครับครับนะตอนนั้นความจริงพี่ก็ดูนะเหรอขอบคุณครับผมพี่ก็ดูนะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้รอบแล้วเหรอแล้วเป็นตัวผลักดันให้เราแบบเข้าไปเนี่ยไปประกวดคือเอาจริงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรผลักดันนะครับแต่ว่าเหมือนเฮ่ๆโลโลกันไปอะไรประมาณนี้มีใครเข้าไปกันชวนกันไปก็ไปแล้วสนุกไหมสนุกไหมตอนนั้นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะอะไรอ่ะคือเหมือนกับคืออย่างที่ตะกี้บอกครับว่าบางทีเราไม่ได้มาสายนี้จริงๆอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเราต้นทุนเราน้อยกว่าคนอื่นเขาคือเราไม่เคยเรียนร้องเพลงเราไม่เคยฝึกอะไรพวกนี้แล้วเวลาเราเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นอีกโลกนึงอ่ะที่เราไม่เคยคือเราเป็นเด็กแบบเด็กเตรียมมาเรียนศิลป์มาอะไรเงี้ยมันเหมือนเด็กที่มันอยู่ตามแพทเทิร์นอ่ะอยู่ในสายวิทย์ด้วยเป็นอะคาเดมิกอ่ะแล้วพอเราไปอยู่อีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งอะไรเราโอ้มันคืออะไรไม่รู้แล้วมันเปลี่ยนใหม่หมดเหมือนพลิกโลกเลยแล้วไปอยู่ในนั้นเหมือนเข้าค่ายแต่มันก็ได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์เยอะมากครับนะครับแล้วมันก็ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันไหมผมว่าส่งเยอะด้วยคือผมว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ถูกต้องคือประสบการณ์ที่ผมได้เข้าไปในเดอะสตาร์แล้วทำให้ผมได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงเนี่ยมัน
มันทำให้แต่จริงๆทำให้ตัวตนผมเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนที่อยู่เดอะสตาร์จนถึงปัจจุบันนะอันนี้พี่ก็แหมไม่ได้เป็นแฟนเพจนะไม่ได้เป็นเรียกว่าแฟนอะไรอย่างงี้ใจยังมาแล้วก็ดูถึงความเปลี่ยนแปลงได้แต่เท่าที่ดูนะก็คือว่านอกจากจะไปนอกจากจะเรียนแพทย์แล้วเนี่ยยังไปเรียนอื่นด้วยใช่ไหมเยอะมากเขาบอกว่าได้มาหลายปริญญาด้วยเรียนอะไรบ้างนะก็สี่ปริญญาตอนนี้ตอนที่เรียนศิลาเนี่ยผมเรียนนิติรามนิติไปด้วยนิติศาสตร์นะจบพร้อมกันเสร็จปุ๊บก็ไปทำ MS คือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตครับที่แม่ฟ้าหลวงเสร็จปั๊บแม่ฟ้าหลวงนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งครับอาจารย์จะไม่ได้ใช้แล้วเสร็จปุ๊บก็ไปต่อนิแล้วมาต่อเนี่ยนิติเวชใช่ไหมครับเรียนเฉพาะทางแล้วก็เรียนปริญญาโทด้านนิติศาสตร์คู่ไปด้วยแต่ว่ามันหลักสูตร2ปีครึ่งนะครับผมจบไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันจะ3ปีที่เข้ามาก็ตอนผมจบไปแล้วผมเรียน2ปีจบเป็นสาขากฎหมายการแพทย์โดยเฉพาะครับแล้วก็พอเรียน2ปีจบใช่ไหมตอนเป็นเดน3พอกำลังจะขึ้นเดน3ปุ๊บผมก็ไปสมัครเรียน MBA เพื่อเป็นใบนึงที่ไหนครับของการค้าก็กำลังจะจบเหมือนกันโอ้โห MBA ก็เป็นปริญญาโทใช่ MBA ปริญญาโทเป็นจริงๆมันหลักสูตร2ปีครับแต่ผมมันเลือกทำ thesis มันจะเร็วไปเทอมนึงปกติเขาทำ IS กันโอ้โหงี้ก็ฝาบ้านไม่รู้มันจะมีผมเป็นคนแรกของหลักสูตรอาจารย์ที่ทำ thesis เหรออาจารย์บอกไปทำให้ยากทำไมตอนแรกก็คิดว่าก็อยากจบเร็วๆไม่อยากเรียนคอร์สเวิร์คเยอะแต่ก็มีแนวโน้มจะจบก็ตอนนี้ผมเปิดเล่มแล้วครับเปิดเล่มแล้วด้วยนะแล้วอนาคตคิดว่าจะเรียนอะไรต่อมั้ยเนี่ยจริงๆจริงๆอยากทำปอเอกอยากทำด้านกฎหมายคืออยากไปให้สุดทางด้านกฎหมายคืออยากจบด็อกเตอร์ทางด้านนิติศาสตร์เป็นด็อกเตอร์ออฟลออะไรเป็นแนวคิดที่ทำให้เราไปเรียนทางด้านนิติเวชซึ่งต้องทำเรื่องเกี่ยวกับศพเรื่องอะไรพวกนี้หลายๆคนคิดว่ามันเป็นโลกมันไม่น่าสดใสอะไรเงี้ยคือเอาจริงบอกตรงนะครับว่าตอนแรกพอตอนที่เรียนจบแพทย์มาเอาจริงๆตั้งแต่ตอนที่เรียนใกล้ๆจะจบแพทย์เนี่ยตอนเป็นเอ็นเทอร์เนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่เรียนอีกแล้วฉันไม่ไหวแล้วก็บอกวงการหมอคือเหนื่อยมันเหนื่อยคือมันไม่ใช่อะไรนะมันเหนื่อยเหนื่อยมากการรักษาคนไข้มันก็เครียดด้วยเพราะมันชีวิตเขาอ่ะมันความรับผิดชอบมันสูงประมาณนี้ครับแล้วก็เลยคิดว่าโอเคไม่เรียนแล้วก็เลยไปเรียนอย่างอื่นตามที่เราอยากที่เราชอบไปเรียนกฎหมายไปทำอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเติมเต็มความรู้ของเราให้มันรอบอ่ะคือผมรู้สึกว่าวิชาแพทย์ที่มันรู้ต้องดูให้สุดร่วมกับกฎหมายด้วยอ่ะ มันก็คือนิติเวชศาสตร์นี่แหละที่มันเป็นเหมือนเป็นหมอนักกฎหมายอ่ะ ผมก็เลยอยากมาเรียนต่อแล้วอยากรู้มันเป็นยังไงแล้วพอมาเรียนแล้วก็รู้ละรู้ละ ชอบไหมยังชอบอยู่ไหมเหมือนเป็นเรื่องที่เราคิดอย่างที่เราตั้งใจจริงๆคือจริงๆอ่ะทุกอย่างที่ผมไปเรียนนะผมรู้สึกว่ามันศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่ผมเลือกไปเรียนเนี่ยอย่างเช่นนิติศาสตร์เองหรือแม้แต่กฎหมายการแพทย์หรือแม้แต่เวชศาสตร์ชลวัยเองเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งนั้นคือผมมองว่าทุกศาสตร์ที่ผมได้อุตส่าห์เข้าไปเรียนมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมันตัวเนื้อวิชามันสนุกอย่างนิติเวชเนี่ยเนื้อมันสนุกมากเลยนะคือทางวิชาการคืออย่างแบบเราเรียนแพทย์อย่างเงี้ยเราจะเรียนผ่านนิติเวชแค่แบบ 2-3 สัปดาห์ศิลาผ่านเยอะสุดแล้วนะศิลาผ่าน3สัปดาห์เยอะสุดบางที่แบบวีคนึง2วีคอะไรเงี้ยของเราผ่านเยอะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันโหเราเรียน3สัปดาห์กับที่เรามาเรียนแพทย์เฉพาะทาง3ปีอ่ะสิ่งที่มันอยู่ข้างใต้ไอซ์ไอ้ทิปออฟไอซ์เบิร์กอ่ะยอดภูเขาน้ำแข็งอ่ะมันเยอะมากแล้วมันโหมันเจ๋งอ่ะมันเป็นความรู้ที่โหสุดยอดแล้วเรียนเยอะอย่างเงี้ยอยากจะแบบเป็นครูมั้ยสอนถ่ายทอดความรู้ที่เราได้มาจริงๆเพราะมันมีหลายอย่างนะที่เราไปเรียนมาถูกมั้ยใช่จริงๆสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะสิ่งที่ผมชอบคืออันเนี้ยหลายคนจะบอกว่าเอ้ยผมชอบเป็นทนายมากกว่าหรือเปล่าหรือเป็นนักกฎหมายหรือว่าชอบเป็นหมอมากกว่าหรือไปเป็นนักวิชาการหรืออะไรเงี้ยจริงๆสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือผมอ่ะชอบสอนผมไม่รู้ว่าผมชอบเป็นครูหรือเปล่าว่าผมยังไม่ได้เป็นครูแบบเต็มตัวแต่อยากถ่ายทอดความรู้ผมชอบทำสไลด์สอนชอบสอนผมชอบส่งผ่านความรู้เวลาพูดให้คนอื่นแล้วเขาเข้าใจที่เราพูดอ่ะมันรู้สึกดีจริงๆตอนนี้ผมเป็นอาจารย์พิเศษรับเชิญอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงเลยนะผมสอนมา2ปีแล้วแต่ว่าผมสอนวิชากฎหมายนะไม่ได้สอนอันไทยจริงที่เรียนมาไม่ใช่แต่เป็นสอนกฎหมายแต่ว่าสอนด้านกฎหมายการแพทย์คือก็สอนให้หมอเนี่ยรู้ว่ามันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับหมอบ้างแล้วก็มันมีความสำคัญอย่างไรเอาง่ายๆอย่างเช่นเรื่องโฆษณาเวลาหมอไปโฆษณาหรือโพสเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ยการลง IG ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเนี่ยมันสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนต้องระวังใช่ใช่ไหมแล้วทำมาตั้งเยอะแยะเป็นนักแสดงด้วยตอนนี้ยังเป็นนักแสดงอยู่ด้วยเป็นใช่ไหมแล้วก็จะทำยังมีอะไรที่อยากจะทำอีกไหมในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจอ่ะคือผมก็รู้สึกว่าคือด้วยความเราเป็นเด็กไทยอ่ะเราจะโตช้ากว่าเด็กฝรั่งตอนนี้อายุ30กว่าแล้วคือเราก็ยังรู้สึกมัน
identity ของเราจริงๆไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแล้วยังอยู่ในช่วง identical phase เลยอะยังไม่เข้า intimacy คนอื่นเนี่ยที่เขาเรียนแค่หลักสูตร4ปีเนี่ยเขาโตขึ้นเขาทำงานใช่ผมไม่ต้องเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าคนพบตัวเองหรือยังว่าเราชีวิตเราต้องการอะไรหรือว่าอะไรเรามาทุกทางในสิ่งที่เราสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบนะจากการที่ได้ทำมาหลายอย่างแล้วก็เรียนมาหลายอย่างเนี่ยวิชาหนึ่งที่ผมมีความหลงไหลมากและผมชอบมากๆเลยคือวิชากฎหมายผมได้รู้ตัวว่าผมชอบกฎหมายมากจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปให้มันสุดคือเป็นด็อกเตอร์ทางด้านกฎหมายด้วยเอาจริงอ่ะตอนผมเรียนหมอจนปัจจุบันเนี่ยมันยากมากที่จะผมจะมานั่งกดอ่านความรู้หมอหรือเวลาแบบคุยกันกับเพื่อนแล้วมานั่งถกกันเรื่องความรู้ทางการแพทย์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นกฎหมายอ่ะผมจะนั่งอ่านอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกเยอะเลยแล้วเวลาถกกันในประเด็นเรื่องกฎหมายผมจะสนุกและมีความสุขมากในการคุยเรื่องท็อปิกพวกนี้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าหลงไหลยังไงนะแต่ว่าถ้ามาถกกันเรื่องทำกับข้าวอะไรพวกนี้อาจจะได้นะกับข้าวไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ทำไงโอ้มาแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วอยากจะติดตามเก่งเนี่ยตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างถ้าในขณะที่ตอนนี้เทปนี้ออนไปเนี่ยละครก็คงน่าจะเพิ่งจบไปช่องวันเลยช่องวันเรื่องกาหลมหรสพครับก็เพิ่งจบไปหลายคนก็คงได้ตามดูตามลุ้นกันว่าเฮ้ยใครคือผู้ร้ายตัวจริงก็คงได้รู้กันไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คงช่วงเนี้ยตอนเนี้ยก็คงจะน่าจะมีเพลงออกมาแล้วนะครับก็คือถ้าตอนถ่ายเนี่ยคือผมกำลังจะมีอีกซิงเกิลหนึ่งกำลังจะออกทำกับแกมี่ตรงไหนต้องเตรียมฟังแล้วนะเป็นทั้งนักร้องนักแสดงเป็นหมอด้วยไหมชอบไหนมากสุดจริงสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือวิชาชีพกฎหมายที่ได้ทำเลยคือผมเป็นทนายความด้วยมีได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความก็มีทำสำนักงานกฎหมายร่วมกับผู้ก่อตั้งอีกประมาณ4คนคือมีก่อตั้งสำนักงานกฎหมายการแพทย์ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เป็นปีที่2แล้วแล้วก็ยังมีอะไรอีกไหมที่คิดว่าอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำเลยยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกต้องอย่างที่บอกไงยังเหลือเวลาในชีวิตที่สามารถค้นหาได้อีกเยอะผมอาจจะค้นหาอีก30ปีก็ได้ไม่รู้ว่ายังต้องค้นหาไปเยอะเลยนะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเท่าที่ดูก็คือว่าคือไม่เชิงว่ามีแพทเทิร์นของการที่เรียนจบจากโรงเรียนเตรียมมาเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแต่ว่าเก่งเนี่ยพยายามที่จะทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่คนอาจจะทั่วๆไปทำอยู่เนี่ยครับนะอันนี้มีอะไรที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะว่าเราคิดยังไงหรือว่าจะชักชวนให้เขาทำอะไรยังไงคือผมรู้สึกว่าคือผมสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดเลยนะคือเรื่องของเวลาผมมองว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเนี่ยถ้าเราเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปตามแพทเทิร์นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วผมมองตัวเองว่าถ้าในอีกอนาคตอีก30ปีสมมติผมอายุ50 60แล้วผมมองย้อนกลับมาในชีวิตของผมตอนเนี้ยผมจะเสียใจหรือเปล่าที่ผมไม่ได้ทำมันนู่นนี่นั้นคือถ้ามีโอกาสที่สามารถจะทำในสิ่งที่เราอยากทำคือให้พยายามที่จะทำในทันทีอย่ารีรอครับใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีสติด้วยผมไม่ค่อยชอบตัวส่วนตัวผมไม่ชอบความเสี่ยงเท่าไหร่นะผมจะทำอะไรผมค่อนข้างเซฟคือเอาจริงผมเป็นคนใช้ชีวิตที่ค่อนข้างระวังมากนะคือผมจะไม่ค่อยเอาตัวผมอะไปอยู่ในสถานที่หรือไปอยู่ใกล้กับบุคคลที่มันจะมีความเสี่ยงคือเวลาผมจะออกไปข้างนอกเนี่ยผมจะคิดว่าผมจะไปสถานที่ไหนผมจะต้องเดินทางยังไงคือไม่ได้เป็นเพอร์เจอร์ขนาดนั้นนะแต่คือก็มันก็คิดว่าจะปลอดภัยไว้ก่อนใช่อย่างสมมติเพื่อนจะชวนไปเที่ยวในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยผมจะคิดแล้วว่าสถานที่นั้นน่ะมันปลอดภัยหรือเปล่าหรือการที่เราไปเที่ยวในที่แห่งเนี้ยมันปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเหตุการณ์แม้บางคนนั่งกินข้าวอยู่ริมทางอยู่ๆก็มีรถที่ไหนก็ไม่รู้ขับมาชนโป้งยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะพยายามคิดในเรื่องพวกนี้และยิ่งความเป็นนิติเวชนะเพราะนั้นก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ว่าก็มีสติในการแยกวิเคราะห์เพื่อทำในสิ่งที่สามารถทำได้โดยที่ไม่เสี่ยงเกินไปครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราครับนะคุณหมอเก่งวายโยอัศวะรุ่งเรืองนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการแชะช็อปแชทแบบหมอได้นะครับในครั้งต่อไปครับสำหรับการชมรายการย้อนหลังฮะสามารถชมได้ตามที่อยู่ทั้งที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วก็กลับมาพบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมและหมอเก่งครับต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ